ต้อนรับสู่ Channel Thanks.com และร้าน Comic Store นะครับเมนบอร์ดตัวนี้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ค่อยได้เห็นกันส่วนตัวผมกับซีรีส์นี้จาก Asus ผมมองว่าเป็นอะไรที่อาจจะไม่เข้าตาใครบางคนในสมัยก่อนเพราะอะไรผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนตัวผมมองว่า Asus Series TUF หรือว่า TUF The Ultimate Force เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันชอบมีติ่งสีอื่นที่มองเข้าไปในเครื่องแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกจริตไม่เหมือน Asus Strix ไม่เหมือน Prime Strix เขาจะมีความเท่ความอลังการ Prime เขาจะมีความเป็นสีขาวสีเงินแต่ TUF แม่งชอบมีติ่งสีเหลืองแล้วไม่ใช่ติ่งเล็กๆติ่งใหญ่ๆเป็นแถบมาแหละสีเหลืองแม่งปะเข้าไปเลยแล้วพอไปประกอบเครื่องมันอาจจะดูตลกในสายตาของบางคนแต่ณปัจจุบันครับโดยเฉพาะซีรีส์หรือว่า Gen Generation ล่าสุดนี้Asus แม่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับกับความเป็นทัฟมันไม่มีสีเหลืองอีกแล้วหรืออาจจะมีก็มีแบบซ่อนที่ไฟอย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ผมหยิบให้ดูตัวนี้นะครับคือ Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi แน่นอน Wi-Fi อยู่แล้วซัพพอร์ตแรมอะไร DDR5 บอกที่กล่อง PCIe Gen 5อยู่แล้วล็อกเก็ต 1,700 ชัวร์อยู่แล้ว Wi-Fi 6E มี Asus Aura Sync เป็น ARGB Gen 2รับประกัน3ปีเต็มดูที่หน้าตาของเมนบอร์ดครับของแถมผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะนะครับแต่พูดสักหน่อยคำว่า Wi-Fi ต้องมีเสา Wi-Fi มาให้บางคนหาไม่เจอเพราะมันจะซ่อนอยู่ในนี้ฮะนี่ครับในแพ็คเกจจิ้งของเขามันจะซ่อนอยู่ในหลืบตรงนี้ถ้าหาไม่เจอนะโอเคอ่ะมาดูหน้าตาของเมนบอร์ดตัวนี้กันแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูเองนะครับว่าณวันนี้อ่ะ Asus TUF เปลี่ยนไปเยอะมากยังมีความเป็นสีเหลืองแทรกซึมเข้ามาอยู่แต่น้อยมากครับเรียกได้เลยว่าถ้าไม่สังเกตคุณไม่เห็นแน่นอนเหลืองตรงไหนดูพร้อมกันจุดแรกครับที่ cover back IO สามเหลี่ยมเล็กๆเป็นสีเหลืองออกติดส้มเข้มๆติ่งตรงนี้หน่อยนึงฝาปิดซ็อกเก็ตตรงนี้ผมไม่นับนะครับฮีทซิงค์ชิปเซ็ตทุกมุม4มุมอีกหน่อยนึงที่เหลือจะเป็นโทนสีดำแล้วก็มีสีเทาเป็นซิลสกรีนเข้ามาถามว่าสวยขึ้นเยอะไหมจากเมื่อก่อนๆที่เน้นความเป็นสีเหลืองเพื่อเห็นชัดเจนว่านี่คือซีรีส์ทับนะสวยกว่าเดิมเยอะประกอบเข้าเครื่องประกอบในเซ็ตเข้าไปอยู่ในเคสกับชุดน้ำกับพัดลมอะไรที่เป็นสีดำหรือการ์ดจอของทับเองมันดูสวยกว่าแต่ก่อนเยอะอ่ะดูฟีเจอร์ฟังก์ชันครับกับบอร์ดตัวนี้ด้วยความทัฟเน้นใช้งานเสถียรเน้นเปิด 24/7 เน้นใช้งานหนักหน่วงยาวนานนี่คือทัฟซีรีส์ชุดภาคจ่ายไฟผมนับให้เลยน่าจะมองยาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ผมเดาว่าน่าจะเป็น 18+1 ตามเซตใส่ i9 จะเคหรือนอนเคได้หมด i7 เคนอนเคi5k non k i3 ได้หมดแต่บอร์ดตัวนี้ราคามัน 12,900 คงไม่มีใครจับไปยัดใส่กับ i3 i5 หรอก i5 นี่อาจจะมี i5k เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจับกับ i7 หรือ i9 ไปเลย m.2 ใส่ได้ทั้งหมดตามนี้นะครับ1สล็อตหลักนะครับ1สล็อตหลักนะครับตรงนี้อีก1สล็อตและด้านล่างอีก2สล็อตเท่ากับว่าตรงนี้1 2 3และ4 M.2 SSD ใส่ได้4สล็อตจะใส่อะไรเจนไหนอินเทอร์เฟซอะไรคู่มือมีบอกถ้าไม่อยากเปิดคู่มือหน้าเว็บไซต์ Asus มีบอกครับเป็นเจน4ล้วนเป็นบวก SATA ด้วยหรือเป็น SATA ล้วนดูง่ายมากยุคนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับการเปิดเว็บไซต์หรือเปิด User Manual ดูเพราะมันจะจำอยู่ในหัวว่าเออเฮ้ยรุ่นนี้วิธีดูใส่อะไรได้บ้างไม่ยากครับแรมเรื่องของแรมครับแน่นอนอยู่แล้วซัพพอร์ตแรมที่เป็น DDR5 แรม DDR5 ถูกลงเยอะกับ Z790 คุณจะเล่นบัส 5,600 บัส 6,000 เดี๋ยวนี้เปิดติดง่ายแต่ capacity หรือความจุของแรมนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นแรมบัสสูงๆเนี่ยอย่า capacity เยอะอย่าความจุเยอะแต่ถ้าเกิดช่วง 32GB เนี่ย 6,000-6,400 เนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรแล้วแต่ถ้าเกิด 64GB อ่ะ 6,000 ยังพอได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสเปคลิสว่าแรมกับเมนบอร์ดรุ่นนี้มีแรมตัวไหนบ้าง
สเปคอะไรบ้างยี่ห้อไหนบ้างที่สามารถใส่แล้วเปิดติดได้เลยเพราะว่าผู้ R&D เขาเทสมาแล้วเขาลองไบออสมาแล้วนะครับเสียบแล้วติดแล้วถ้าตัวไหนไม่ติดเขาก็ไม่ลงสเปคลิสต์แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้อยู่ในสเปคลิสต์หน้าเว็บแล้วจะเปิดไม่ติดคุณต้องวัดดวงด้วยอีกทีนึงเหมือนกันเรื่องของแบบนี้มันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับอ่ะมาดูต่อครับปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU 8พิน2หัวแน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่ Z790 ที่เป็นตัวบนหรือรองท็อปอะไรพวกนี้จะเป็น2หัว PWM นะครับด้านบนมีทั้งหมด1 2และ3ไม่ว่าจะเป็น CPU พัดลม CPU นะครับฮีทซิงค์ชุดน้ำนะครับหรือพัดลมเคสแรงๆถ้าเกิดอยากจะได้ความแรงคุณเลือกเป็น PWM เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับด้านข้างมีไหม PWM ไม่มีด้านล่างลงมาตรงนี้1ตรงนี้อีก1และตรงนี้อีก1ด้านล่างมี3นะครับ1 2 3และด้านหลังเคสเผื่อเอาไว้ใต้ซ็อกเก็ต CPU ทางซ้ายมีอีก1 PWM 2.0 internal ที่เป็น USB เสียบหน้าเคสเสียบอุปกรณ์กล่องฮับต่างๆของชุดน้ำหรือพัดลมมีมาให้2หัว SATA อยู่ตรงนี้2และด้านข้างๆชิปเซ็ตอีก2 Type C 3.0 มีให้ครบและตรงนี้ครับนี่เฮ้ยรุ่นนี้ทำดีเห็นไหมดูตรงนี้ครับตัวล็อกสล็อตการ์ดจอถ้าเผื่อผมกดปึ๊บ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 ไอซูเขาเรียกว่าอะไรนะ Quick Release PCIe ไม่รู้เขามีบอกชื่อตรงนี้ไหมนะครับ Quick Release คือคุณไม่จำเป็นต้องล้วงมือแบบหรือเอาไขควงยาวๆเข้าไปกดมันยากเผื่อได้แผลด้วยกดแม่ตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะปลดล็อกเป็นการใช้สลิงดึงนะครับปึ้งปึ้งปึ้งกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยโคตรเข้าท่าผมว่าอีกหน่อยและอีกทุกยี่ห้อแม่งทำตามด้านหลังครับ Back IO Panel เป็น pre-install ฝาตรงนี้อยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องลืม DisplayPort HDMI Type-C 20นะครับ Type-C 10 3.0 สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับ 3.2 คือตอนเนี้ยมันมีทั้ง3.0เขาไม่เรียกกันแล้วมันจะเป็น 3.1 Gen 1 3.1 Gen 2 แล้วก็ 3.2 3.2 ส่วนใหญ่จะเป็น Type-C 3.1 Gen 1 กับ 3.1 Gen 2 เนี่ยมันก็จะเป็น Type-A ปกติสปีดจะต่างกันนะครับอ่ะแลนเป็น 2.5 กิกให้มาหัวเดียวพอร์ตเดียวเลยจบๆไปเสาในการเชื่อมต่อ Ethernet Wi-Fi Sound SDDIF Digital นะครับแล้วก็ Sound 3.5 min 7.1 Channel เรียกได้เลยว่าครบถ้วนครบถ้วนกับการใช้งาน USB เพียงพอไหมล่ะ1 2 3 4 5 6ที่เป็น Type A Type C อีก2ก็พอประมาณนะผมว่าเยอะแบบกลางๆไม่ได้แน่นเหมือนพวกซีรีส์ที่เป็น Creator Wi-Fi พวกนั้นเยอะมากเนี่ยครับ 12,900 Asus Tab เปลี่ยนไปแล้วสวยกว่าเดิมดูเพียบพร้อมกว่าเดิมดูแบบเท่กว่าเดิมดู Tough กว่าเดิม Tough แปลว่าอะไรวะถ้า TOUGH ก็จะแปลว่าดูหนักแน่นดูขึงขังดูมีพลังแต่ถ้าเกิด Tough TUF ของ Asus คือ The Ultimate Force Series ของ Asus ครับฝากไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบ Asus ชอบความหนักแน่นชอบความบึกบึนขอบคุณ Asus ด้วยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปสั้นๆแบบนี้ฟังดูครับถึงจะได้น้อยแต่ก็ยังได้อาจจะไม่ได้มานั่งรีวิวเซต BIOS ให้เห็นแต่คุณน่าจะได้เห็นฟังก์ชันฟีเจอร์เราเก็บในส่วนที่เฮ้ยมันจำเป็นต้องใช้อย่างเราประกอบเครื่องกันบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยหัวตรงนี้อยู่ตรงนั้นมันใช้นะมันโอเคนะมันมีหรือไม่มีตรงไหนก็ว่ากันไปขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com เจ้าของเดียวกับ Comic Store ฝากร้านด้วยนะครับ Comic Store พหลโยธิน72เป็นซอยที่อยู่ข้างๆกับเซียรังสิตเข้าซอย72มาตรงเข้ามา200เมตรร้านอยู่ขวามือมีที่จอดรถหน้าร้านจอดรถหน้าร้านปุ๊บลงมาได้เลยอยากได้อะไรแบบไหนประกอบเครื่องยังไงจัดการให้ได้หมดคุยกับทีมงานได้เลยเรื่องการจัดสายเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นที่สุดนะครับเราไม่ได้เจ๋งที่สุดเราไม่ได้ดีที่สุดแต่เรื่องการประกอบหรือว่างานประกอบเราไม่เคยกลัวใครลาไปก่อนสวัสดีครับ